ยังมีต่อครับ7วันอันตรายนับตั้งแต่วันนี้11เมษายนวันแรกครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีการเปิดศูนย์ดูแลความปลอดภัยประชาชนครับท่านรัฐมนตรีมหาไทยมาเองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยท่านเป็นประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยเปิดวันนี้อย่างเป็นทางการวันแรกจุดนี้แหละฮะจะเป็นส่วนกลางในการประสานทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุมีธีมมีแนวทางรณรงค์ฮะขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรหน้าที่ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยนี่นะครับก็คือจะติดตามสถานการณ์จะวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและจะสั่งการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับทุกๆพื้นที่เพื่อลดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นไปมากกว่าเดิมครับ